ตอนนี้เมอร์คูล่ามีหน้าร้านแล้วนะครับไปเยี่ยมชมกันได้ที่เมกาบางนาชั้น2ตรง B2S เยื้องๆกับโรงหนังนิดหน่อยนะครับใครที่อยากจะไปลองของไปลองกันได้มีให้ลองตั้งแต่รุ่นถูกๆยันหลักแสนเลยครับยังไงก็ไปเจอเมอร์คูล่ากันได้ที่เมกาบางนาครับแน่นอนว่าแบรนด์ลำโพงที่มาแรงมากๆในช่วงนี้นะครับการันตีด้วยจากยอดขายนะครับที่แทบจะหมดตลอดเลยนั่นจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้ครับนอกจาก Marshall นั่นเองซึ่งในช่วงนี้นะครับเขาก็มีออกลำโพงมาหลากหลายรุ่นมากๆครับหลากหลายขนาดด้วยมีให้เลือกตามชอบเลยแต่ก็จะมีอยู่บางรุ่นครับที่มีความใกล้เคียงกันมากๆนั่นคือ Middleton และ Qburn 2นั่นเองครับทั้งขนาดแล้วก็การใช้งานนะครับรวมไปถึงราคาเนี่ยก็เปิดมาเท่ากันเป๊ะๆ เลยครับอยู่ที่ 12,990 บาทครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะมีจุดไหนที่แตกต่างและเหมือนกันบ้างครับตัวไหนจะเหมาะกับเรามากที่สุดเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับไปกันเลยเริ่มกันที่ดีไซน์ของทั้งสองนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าขนาดเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยโดยตัว Middleton เองนะครับก็จะมีขนาดที่ดูเล็กกระทัดรัดมากกว่า Qburn 2อยู่รวมไปถึงน้ำหนักตัวเองครับ Middleton เนี่ยก็จะเบากว่า Qburn 2ครับอยู่ที่ราวๆ7ขีดนั่นเองในเรื่องของงานประกอบนะครับวัสดุเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเช่นกันโดย Middleton เองนะครับวัสดุโดยรอบเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าใช้ยางเป็นหลักนะครับจะเห็นทั้งปุ่มต่างๆรวมไปถึงหูหิ้วด้วยนะครับก็จะเป็นยางเหมือนกันทั้งหมดจะมีเพียงด้านหน้านะครับที่จะใช้เป็นตะแกรงเหล็กแล้วก็ปุ่มควบคุมด้านบนตรงกลางนะครับที่จะเป็นเหมือนปุ่มทองเหลืองน่ะส่วนตัว Qburn 2เองนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะให้ฟีลลิ่งที่ดูพรีเมียมมากกว่าโดยวัสดุนะครับก็จะเป็นหนังเทียมบุมาให้นะครับโดยรอบเลยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ตัวหูหิ้วเองครับอันนี้ก็จะเป็นหนังเทียมผสมโฟมนะครับก็จะได้ความรู้สึกที่ดูนุ่มๆแต่ว่ายังให้ฟีลความรู้สึกที่เหมือนเป็นหนังอยู่นะที่ด้านในนะครับก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ดูพรีเมียมแล้วตัวปุ่มควบคุมเองครับก็จะเป็นแบบหนอบหมุนนั่นเองก็จะได้ฟีลลิ่งที่รู้สึกเหมือนพวกตู้แอมป์กีตาร์อะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งถ้าใครนะครับที่อยากจะดูรีวิวแบบละเอียดละเอียดเนี่ยพวกเราก็ได้ทำคลิปรีวิวของทั้ง2รุ่นนี้มาให้แล้วนะครับอยู่ที่ตัวไอด้านบนขวามือนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดมาพูดในเรื่องของสเปคกันแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในบางจุดครับเช่นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธครับเจ้า Middleton เนี่ยจะใช้บลูทูธ 5.1 ซึ่งเป็นลำโพง Marshall รุ่นใหม่ที่เพิ่ม Stack Mode เข้ามาก็จะทำหน้าที่เชื่อมต่อลำโพง Middleton รุ่นอื่นๆเนี่ยขยายเสียงเพิ่มให้ดังขึ้นไปอีกได้ส่วน Qburn เองนะครับจะใช้บลูทูธ 5.0 ครับถึงแม้ว่าบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าแต่ก็ยังรองรับโคเดกคุณภาพสูงนะครับอย่าง FX Adaptive ครับซึ่งก็จะต่างกับเจ้า Middleton เองนะครับที่ยังจะใช้เพียงแค่โคเดก SBC เท่านั้นเองในเรื่องของมาตรฐานการกันน้ำครับทั้ง2รุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันอยู่พอตัวเลยครับโดยเจ้ารุ่น Middleton นะครับก็จะได้มาตรฐานการกันน้ำเนี่ยที่มากกว่าครับอยู่ที่ IP67 กันน้ำกันฝุ่นเนี่ยได้สบายๆเลยแต่เจ้า Qburn 2ครับจะให้มาเพียงแค่ IPX2 เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเต็มที่ก็คือได้แค่น้ำกระเซ็นใส่เล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนจุดอื่นๆที่ให้มานะครับก็เหมือนกันเลยสามารถที่จะเชื่อมต่อแบบสายได้ AUX 3.5 หรือว่าแบตเตอรี่เองนะครับก็สามารถใช้งานได้มากกว่า20ชั่วโมงเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยครับแต่ฝั่ง Middleton เองครับก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มมาอย่างนึงครับคือสามารถที่จะเสียบชาร์จนะครับเข้ามือถือเป็นเหมือน power bank พกพาได้ด้วยนั่นแหละในส่วนของสเปคเสียงนะครับจุดนี้เนี่ยพวกเราก็มองว่ามีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับเริ่มกันที่ Middleton เนี่ยก็จะได้แรงขับนะครับรวมอยู่ที่60วัตต์ส่วน Qburn 2นะครับก็จะได้แรงขับอยู่ที่36วัตต์ครับซึ่งการให้เสียงของทั้ง2รุ่นนี้นะครับ Middleton เนี่ยจะให้เสียงรอบทิศทางส่วน Qburn 2นะครับจะได้แบบ Multi Directional นั่นคือเสียงนะครับจะขับออกทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังลำโพงกับอีกจุดนึงครับที่มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยในเรื่องของตัวเบสเองMiddleton นะครับก็จะมี Passive Radiator นะครับส่วน Qburn 2นะครับก็จะเป็นช่องขับเบสนะครับยิงออกทางด้านหลังครับซึ่งทั้ง2แบบนะครับก็จะให้เสียงเบสที่ Feeling เนี่ยแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเสียงของทั้ง2ตัวกันที่ความดัง 60% กันเลยครับ Love you from the first time you call me late Love you from your whips and your wicked games Always on my mind, always in my brainWith you the summer came and went in a day And I've been craving you since the first time that I sat by your side oh, oh. And I've been on my knees thinking
and time is gonna fix me inside. เดี๋ยวมาลองรีวิวเสียงกันบ้างนะครับซึ่งจากที่เราได้เอาลองเทียบฟังพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยอย่างมิดเดิลตันเองนะครับก็จะเด่นในเรื่องของเสียงเบสครับที่เบสเนี่ยของเขาจะมาเป็นลูกมีความแน่นกระชับเสียงร้องแล้วก็เครื่องดนตรีนะครับจะมีความคมชัดด้วยเวทีเสียงนะครับก็จะมีความกระชับมากกว่าคือระยะไม่ได้ห่างกันมากสักเท่าไหร่ส่วนคิวเบิร์น2นะครับก็จะให้เสียงเนี่ยโดยรวมมิติเนี่ยที่ค่อนข้างกว้างครับมิติเสียงจะมีความกังวานเวทีเสียงสเตจต่างๆก็จะกว้างกว่ามิดเดิลตันอย่างชัดเจนเลยตัวเสียงเบสเนี่ยนะครับก็จะมามวลแบบว่าหนาๆนุ่มๆครับไม่ได้แบบกระแทกกระทันมากสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับมิดเดิลตันนะส่วนตัวเสียงกลางเองนะครับก็จะถอยลงมาอยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังให้รายละเอียดที่ดีครบทุกย่านอยู่ถ้าเทียบจากสเปคแล้วเนี่ยแรงขับจากเจ้ามิดเดิลตันนะครับจะเยอะกว่าก็จริงแต่คิวเบิร์นครับจะให้เสียงที่ดังกว่าครับก็จะอยู่ราวๆอยู่ที่100เดซิเบลซึ่งเมื่อเทียบกับเจ้ามิดเดิลตันนะครับความดังสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่87เดซิเบลเท่านั้นเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปลองทดสอบเสียงความดัง 100% กันเลยครับThe full in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you ride and I double my. Don't do discussions on. So go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely can trust you. I talked to a shorty, she bagging the bugging, and I'ma need all of my dollars on coping. So hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping.I can't be mixy when iffy the vibe and 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. พอเราได้ลองฟังนะครับเสียงความดังที่ 100% ครับเจ้ามิดเดิลตันเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับที่หายไปอยู่สักหน่อยนึงแล้วก็เสียงเนี่ยจะมีอาการแผดให้ได้ยินครับส่วนคิวเบิร์น2นะครับจากที่เราได้ลองฟังแล้วเนี่ยเสียงจะมีความอู้อยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าจะไม่ได้มีอาการเสียงแตกหรือว่าแผดให้ได้ยินเลยไปอย่างใดก็สรุปเลยนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยมองว่าเจ้าลำโพงมิดเดิลตันเนี่ยครับเป็นลำโพงที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลำโพงมีความสมบุกสมบันเอาไปลุยต่างๆเช่นเอาไปทะเลหรือว่าริมสระเน้นพกพาง่ายเป็นหลักนะครับมีจุดเด่นตรงการเชื่อมต่อกับลำโพงตัวอื่นๆแล้วก็ใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชันได้ด้วยนั่นเองครับส่วน Cube Burn 2เองนะครับก็เป็นลำโพงพกพาที่ใช้งานได้ดีมากเช่นกันครับเหมาะกับการใช้งานแบบพกพาบ้างในบางครั้งครับโดยรูปลักษณ์นะครับที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานลุยๆสักเท่าไหร่ครับตัวนี้พวกเรามองว่าเน้นไปทางด้านเสียงครับที่สไตล์การใช้งานเนี่ยแตกต่างจากมิดเดิลตันอยู่พอสมควรเลยสำหรับคนที่ดูจบแล้วหรือว่าใช้ลำโพงทั้ง2รุ่นนี้อยู่มีความเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยส่วนใครนะครับที่สนใจรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมของลำโพงทั้ง2รุ่นนี้พวกเราก็ได้แนบลิงก์ไว้ที่ช่อง description ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คิวราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ